ข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์นั้นมีผู้ที่รับราชการครูไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหน้าหนึ่งในเรื่องของอาชญากรรมมากมายแล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญประชาชนพอสมควรบุคคลต่อไปนี้ในช่วงบุคคลวันดีท่านเป็นบุคคลที่พูดได้ว่าใจถึงกล้าได้กล้าเสียพูดดังและก็ไม่เกรงกลัวใครในเรื่องของคำพูดคงจะมาฟังดูซิว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์เหล่านั้นขอต้อนรับว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูอาจารย์จุไรวิริยากาศครับสวัสดีครับเจอนั่งครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติสีทุ่มสแควร์ในวันนี้ไม่ทราบอาจารย์ได้เคยได้ดูบ้างประหารายการสีทุ่มสแควร์เป็นประจำเป็นประจำแล้วก็ชื่นชมรายการนี้มากอาจารย์นอนดึกนะฮะเป็นคนที่นอนถ้ามีรายการดีก็นอนดึกเป็นพิเศษเลยครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปผมมีส่วนหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่สงสัยได้เห็นแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้หรือว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อเนกประสงค์จริงๆนะฮะถ้าดูกันจริงๆแล้วคงจะเห็นว่าเครื่องรางนี้ก็คือเครื่องคิดเลขนะฮะตรงนี้ก็คือนาฬิกานะครับตรงนี้ข้างบนนี่นะฮะก็คือไฟฉายส่วนตรงนี้เป็นพัดลมนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ประจำตัวดิฉันเลยนะฮะเพราะนี่เป็นคนขี้ร้อนมากแล้วก็ได้ประโยชน์มากในการทักพกพาสิ่งเหล่านี้ไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะป้องกันควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่เพราะนี่เป็นคนแพ้บุหรี่มากค่ะในนี้คงจะไม่มีควันบุหรี่จะมีก็แต่แสงไฟนับสิบสิบดวงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคงจะให้อาจารย์ได้ถือไว้เผื่อรู้ว่าจะได้รับร้อนอยู่บ้างอาจารย์รู้สึกยังไงต่อเรื่องราวทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมานะฮะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องราวของเอาว่าเป็นเรื่องๆกันไปเลยดีกว่า อย่างแรกก็คือเรื่องราวของข้าราชการครูที่อะไรนะฆ่าเด็กนะฮะแล้วก็โบกปูนอะไรเงี้ยข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจมากนะฮะแต่เรียนคิดว่าบังเอิญคนคนนั้นเป็นครูหรือแต่แท้จริงแล้วเรียนว่าครูเนี่ยไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่านานๆปี2ปี10ปี20ปีถึงจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเรียนคิดว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุของครูนะฮะที่เกิดขึ้นในวงการที่ทำให้เกิดความเศร้าสลดจริงๆเนี่ยจะคิดว่าคนคนนี้เป็นอาชญากรนะฮะหรือมิฉะนั้นก็การเข้ามาสู่อาชีพครูโดยความไม่รอบคอบในการในการคัดเลือกหรือในการแต่งตั้งนะฮะหรืออาจจะมีความบีบคั้นในชีวิตของเขาทำให้เขาต้องกลายเป็นอาชญากรทั้งๆที่เขามีหน้าที่เป็นครูนะฮะนี่สังเกตดูก็คือคนนี้มีจิตใจที่โหดร้ายโหดเหี้ยมในลักษณะครูโดยทั่วไปเนี่ยนะแบบไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงคิดเป็นอุบัติเหตุที่นานๆครั้งจะนานครั้งนะฮะแล้วก็จัดการกันไปตามความผิดที่มีอยู่ก็คือเป็นอาชญากรก็ได้รับการลงโทษแต่ฉันคิดว่าครูโดยทั่วไปเนี่ยไม่ประพฤติอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่าข้อที่เราจะสามารถป้องกันไว้ในอนาคตนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคุณจะมีหน้าที่คัดเลือกครูเนี่ยนะฮะจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการคัดเลือกบุคคลที่อย่างที่อาจารย์ว่านะฮะว่าเป็นอาชญากรไม่ให้อาชญากรเข้ามารับราชการครูโดยหลักแล้วเนี่ยการจะเป็นครูเนี่ยนะฮะเราต้องเลือกบุคคลที่มีวิญญาณครูนั่นหมายความว่ามีลักษณะพิเศษของบุคคลซึ่งไม่เหมือนอาชีพอื่นนะเพราะครูเหล่านี้เข้ามารับราชการหรือมาทำงานเป็นครูนี่ก็แปลว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องทำงานเพื่อเด็กนั่นหมายความว่าในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านนะฮะนี่คือหน้าที่ของครูเพราะฉะนั้นการผลิตครูที่จะเอาบุคคลมาเป็นครูนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูนะฮะในระยะหนึ่งที่มีการรณรงค์เรียกว่ามีการผลิตครูขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนให้กับหน่วยราชการต่างๆในระยะหนึ่งจะเห็นว่าวิชาการครูเนี่ยเป็นวิชาที่มีผู้นิยมเรียนมากแต่ระยะหลังนี่ก็หมดความจำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นการคัดเลือกครูในสมัยหนึ่งที่เคร่งครัดมากเลยนะได้กระทำอยู่เราจึงได้ครูดีเป็นจำนวนมากแต่ในสมัยต่อมาการครูเนี่ยเป็นอาชีพทำมาหากินอย่างหนึ่งก็ใครก็ได้ที่เรียนครูแล้วก็มาสอบได้เป็นข้อเขียนก็กลายเป็นครูแต่วิญญาณของเขาจริงๆเนี่ยเราไม่มีวิธีเช็คในฐานะที่วันนี้นะฮะอาจารย์ก็ยังคงรับราชการเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและในวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะได้รับการเขาเรียกว่าไปรับตำแหน่งรับตำแหน่งใหม่รับมอบหมายใหม่จริงๆแล้วกว่าที่จะมาถึงตำแหน่งที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้ในปัจจุบันนะฮะซึ่งนักสืบพิมพ์ก็ลงว่าเป็นสุภาพสตรีเก่งท่านหนึ่งนะฮะในกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์มีวิธีการลูกเคล็ดลับในการทำงานยังไงสั้นๆพอที่จะเป็นสั้นๆนะฮะเรียนเขาทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะนั่นเป็นความชอบอย่างหนึ่งที่ชอบทำงานถ้าจะให้เรียนจะลงโทษเรียนก็คือจับเรียนนั่งเฉยๆเรียนรู้สึกคารุณมากนะฮะ
อันนี้มันเป็นผู้ตรวจราชการ1ปีงานก็เบาหน่อยแต่ก็เป็นงานคนละลักษณะนะฮะแต่เมื่อจะมาอยู่เป็นเลขาธิการกค.เนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่างานก็มากพอสมควรแล้วต้องแก้ปัญหามากเรียนถือว่าสิ่งที่หนึ่งที่ช่วยให้เรียนมีความสำเร็จก็คือว่าเรียนใช้หลักประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเห็นคุณค่าของครูหรือลูกน้องทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เรียนพยายามที่จะแสวงหาว่าเขามีความสามารถในเรื่องอะไรแล้วใช้เขาให้เหมาะสมประการที่สองเรียนทำตัวเป็นเพื่อนนะฮะเรียนไม่เคยทำตัวเป็นเจ้านายหรือว่าอะไรฮะเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยในบรรยากาศการทำงานเนี่ยเราค่อนข้างจริงจังแต่ถ้านอกบรรยากาศการทำงานแล้วเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันนั่นคือเคล็ดลับแต่ว่ามีหลายๆท่านเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนดุมากไม่ทราบเป็นความจริงหรือเปล่าข่าวคราวที่ออกมาบอกว่ามีคนที่เข้าไปพบอาจารย์พอเดินออกมาเนี่ยพูดกันสองคำเดินออกมานี่ทันโทษนะฮะปัสสาวะราดเลยอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมที่อาจารย์เป็นคนแต่ถึงจะจริงก็มีโอกาสจะทราบเพราะเขาคงไม่ราดต่อหน้าดิฉันแต่เรียกว่าคนเป็นคนเป็นการใส่ไข่มากกว่าเรียนเองไม่ใช่คนดุนะฮะไม่ใช่คนดุดันอ่ะเรียนเป็นคนเสียงดังนะแล้วก็เป็นคนใจร้อนนิดหน่อยนะฮะแล้วไม่ชอบการอ้อมค้อมตรงไปตรงมาทีนี้ถ้าใครคนตามมีพฤติกรรมที่มันไม่ตรงกับไม่ตรงกับอัธยาศัยเราบางครั้งเราก็เสียงดังหน่อยอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็เนี้ยก็พูดตรงนะฮะซึ่งมันก็มีผลทั้งผลดีผลเสียบางคนก็ไม่ชอบใจบางคนก็ยอมรับความจริงถ้าเข้าไปคิดแล้วเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากความหวังดีและก็เป็นการเตือนกระตุกให้คนเนี่ยรู้ว่าตนกำลังจะพลาดอะไรก็ตามเนี้ยถือว่าการทำงานเราป้องกันดีกว่าที่เราจะไปจัดการลงโทษเขาที่หลังนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้เหตุเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะลูกน้องเราหรือผู้ที่เราใกล้ชิดและเราหวังดีถ้าเผื่อเราไม่หวังดีเราก็เฉยๆเสียคนเราได้ก็มีโอกาสจะพังได้ง่ายโดยตัวเองดิฉันไม่ใจดำพอที่จะปล่อยให้คนบกพร่องโดยไม่บอกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็ล่ำลือนะฮะข้าราชการครูทั่วประเทศประมาณ700,000 คนนี่คงจะรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีจะดุหรือไม่ดุยังไงก็แล้วแต่นะฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนี้สักนิดนึงคนที่ใส่เสื้อสีแดงคืออาจารย์จุไรลียากาศนะครับจะมีภาพโคลสอัพเข้ามานิดนึงหรือเปล่านะฮะคนที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับคืออาจารย์จุไรส่วนคนที่ใส่เสื้อสีขาวนั่นคือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกอาจารย์เตะค่ะภาพนี้เกิดขึ้นได้ไงฮะอาจารย์เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปเที่ยวกันค่ะแล้วก็มีคนท้าคือเรียนบอกเมื่อเด็กๆเนี่ยเป็นนักมวยนะมีพี่ชายหลายคนก็ต่อสู้กันด้วยหมัดด้วยมวยเขาก็ประมาทดิฉันว่าเดี๋ยวนี้เตะไม่ได้หรอกเพราะดิฉันตัวอ้วนก็เลยทดลองเห็นอันนี้เป็นเกมชนิดหนึ่งที่เราเล่นสนุกสนานกันนั่นหมายความว่าดิฉันเองเป็นกันเองกับลูกน้องนี่คือลูกน้องนะอ๋อคนนี้เป็นลูกน้องลูกน้องค่ะแต่ว่าอย่ามาท้าว่าดิฉันเตะไม่ได้เตะไม่ถึงได้ก็เตะให้ดูว่าดิฉันเป็นนักเตะมาแล้วในอดีตเดี๋ยวนี้คงเตะไม่ค่อยได้นะคงจะต้องเรียนถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความคิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับจุดนี้คือความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคระหว่างข้าราชการหญิงกับชายใช่ไหมฮะคงจะพูดแทนข้าราชการสุภาพสตรีทั่วประเทศได้ตรงนี้ว่ามีความรู้สึกยังไงเชิญค่ะเรียนกราบเรียนแล้วว่าเรียนถือหลักประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าถือหลักในคุณค่าของคนว่ามีทุกคนแต่จะมีอย่างไรนั้นไม่เหมือนกันนะเรียนไม่ถือว่าคนเนี่ยอะไรเก่งทุกเรื่องหรือไม่เก่งเลยหรือโง่ทุกเรื่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถือหลักอันนี้แล้วเรียนก็ถือว่าเราเห็นคุณค่าของคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนเป็นผู้หญิงนะฮะเรียนยอมรับว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในสภาพจำกัดที่ทำงานบางประเภทเนี่ยไม่จะดีเท่าชายหญิงกับชายน่าจะมีความสำคัญเท่าเทียมกันมันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ไปทำถ้าไปงานต้องสู้รบตบมือหรือต้องฝ่าอันตรายหรืออะไรก็ตามทีเรียนจะผู้ชายทำได้ดีกว่าแต่เรื่องของการศึกษาเรียนที่ว่าไม่น่าจะจำกัดเพศนะเรียนมีความรู้สึกว่าจากการดูแลผู้บริหารโรงเรียนทั้งหลายทำงานที่มีความรู้สึกผู้หญิงเนี่ยทำงานที่ละเอียดลึกซึ้งได้ดีกว่าประณีตกว่านะฮะผู้ชายแล้วก็จะทำงานในเรื่องใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ได้ดีนะในเรื่องใหญ่ๆหลักการใหญ่ๆอาจจะดีกว่าแต่ความละเอียดอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงและความละเอียดอ่อนอันนี้แหละมันเป็นเนื้อหาทางการศึกษาที่จะพัฒนาเด็กพัฒนาคนแต่ความเป็นผู้นำเลยอาจารย์ความเป็นนายก็แล้วแต่สิความเป็นผู้นำนะฮะมันก็มีได้ทั้งหญิงและชายแต่ไม่ได้มีทุกคนคนบางคนอาจจะเกิดมาเป็นผู้นำในตัวเองนะฮะบางคนก็ไม่อยากเป็นผู้นำอยากจะเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นเรียนว่าไม่ว่าหญิงหรือชายก็เป็นผู้นำได้นะแต่ผู้นำในเรื่องอะไรไอ้เนื้อหาสาระของงานก็ดีหน้าที่ก็ดีเนี่ยมันขัดต่อเพศไหมเพราะฉะนั้นยังรู้สึกว่าในหน้าที่ของการศึกษาหรือการเป็นครูเนี่ยครูผู้หญิงเนี่ยทำหน้าที่รายละเอียดอ่อนกว่าที่ในแง่ของการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารงานเป็นผู้ข้าราชการเนี่ยนะฮะนั่นเองก็ไม่ถึงกับรุนแรงนะฮะแต่มีความสะเทือนใจนิดๆที่การยอมรับของผู้ชายนะฮะในแวดวงเดียวกันนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากนักรู้สึกว่าก็ในสิทธิ์ในเรื่องของทางนิตินัยเนี่ยครูสตรีกับชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแต่ในแง่มุตินัยแล้วมันไม่จริงอย่างนั้นอาจารย์ดิฉันรู้สึกนะฮะว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดิฉันเองค่อนข้างสะเทือนใจเรื่องนี้เรื่องนี้อยากจะขอให้แก้นะความรู้สึกเสื้อใหม่ว่า
ในงานบางลักษณะที่หญิงทำได้เนี่ยปล่อยเขาทำไม่ต้องไปสกัดกั้นเขาว่าท่านสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้จะไม่ตบมือให้กับอาจารย์สักครั้งเลยฮะในฐานะเป็นท่านผู้ชมในฐานะเป็นสุภาพสตรีนะครับในนี้ดูว่าจะมีมากกว่าท่านสุภาพบุรุษเอาละครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะฮะที่ให้ความคิดเห็นแล้วก็พูดในฐานะตัวแทนของสุภาพสตรีแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ขอให้โชคดีกับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับอาจารย์จุไรลียากาศครับขอสุภาพบุรุษครับ